เฮ้ยงานครูรางวัลทำเสร็จยังวะเสร็จแล้วนี่ง่ายๆโอ้ถ้าจะเก่งขนาดเนี้ยไปเป็นหมอไปเออว่ะพูดถึงเรื่องงานเนี่ยในอนาคตเราก็อยากมีงานดีๆทำนะเว้ยเออว่ะเราก็อยากมีงานดีๆทำนะงั้นเราก็ต้องเรียนจบสูงๆดิว่ะสจวตจากับนักบินสูงยิ่งวะนี่แต่จะเรียนอะไรต้องใช้เงินอยู่ดีวะนี่ป่ะกินข้าวดีว่ะเที่ยงละนี่ก็ฝากได้ 5,000 แล้วนะขอบคุณครับโอกาสหน้าจะมาใช้บริการใหม่ครับ 5,000 เลยเหรอ 5,000 อะไร 5,000 เงินฝากพี่เขาไง 5,000 เลยเหรอวะพี่เขาเอามาจากไหนเนี่ยนั่นดิลองว่างเขาไปถามพี่เขาไปเออพอดีนะไปกินข้าวดีกว่าหิวไม่ไหวละนี่พี่เขาอยู่ตรงนู้นว่ะไหนวะนั่งอ๋อพี่เขาว่างป่าววะไม่รู้ดิอ่ะไปถามดีกว่าไปขอโทษครับพี่ครับให้พี่ฝากเงินไปเยอะในธนาคารครับผมครับคือว่าผมมีอะไรจะถามพี่นิดนึงนะครับมีอะไรหรือน้องเออคือพี่มีวิธีเทคนิควิธีฝากเงินในธนาคารยังไงถึงได้เงินเยอะอย่างนั้นมันก็ไม่อยากน้องแค่น้องทำเป็นประจำทุกวันนะอย่างแรกเลยน้องต้องทำรายได้พิเศษเพื่อนำรายได้พิเศษนั้นไปช่วยเหลือครอบครัวและสามารถนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการออมได้อีกด้วยข้อ2เลยน้องน้องต้องห้ามซื้อของเกินความจำเป็นเพื่อช่วยลดรายจ่ายของน้องเองอย่างต่อไปน้องน้องควรเลี่ยงการซื้อน้ำจากร้านค้าและหันมาดื่มน้ำฟรีที่โรงเรียนจัดให้เพื่อมีเงินเหลือสำหรับการอมอย่างต่อไปน้องเมื่อน้องได้รับเงินค่าขนมจากผู้ปกครองแล้วน้องควรแบ่งเก็บไว้บ้างไม่ควรใช้จนหมดข้อถัดมานะน้องหากน้องซื้อสินค้าและได้รับเงินทอนน้องควรขอรับเป็นเงินเหรียญจากเจ้าของร้านจะดีกว่าเพื่อสะดวกในการออมขอเป็นตังเหรียญดีกว่าเขียนไม่ฟาวด้วยครับนี่สุดเราก็ทำเสร็จแล้วเว้ยจะเอาข้อแรกหรอยังไม่รู้อ่ะแต่เราออมไปเรื่อยในอนาคตเงินเก็บเพียบเราเรารวย